เห็นพระครูดมรานุวัฒน์ก็นำโทรโข่งนะไปประกาศเชิญชวนญาติโยมอยู่ที่บริเวณด้านท้ายๆนะเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวกันทำบุญกับพระอาจารย์ใหญ่ท่านอาตมาจะให้เห็นเบื้องหลังด้วยนะโยมเบื้องหลังของการถ่ายทำต่างๆนี่ฮะช่างภาพทั้งหลายทั้งปวงก็ยืนเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้เห็นภาพของพระอาจารย์ใหญ่ในขณะนี้ด้วยนะโยมนะลูกศิษย์ลูกหาก็เตรียมตั้งอกตั้งใจใส่บาตรให้กับท่านตอนที่เราใกล้ๆจะถอนญาติแล้วที่เราคงไปทำกระทบน้อยๆการสนามนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะโยมนะภาพบรรยากาศสดๆที่วัดไตรสิกขาทารามรัตารามบ้านฝางตำบลแพร่อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเป็นงานท้ายวันอายุวัฒนะท่านอาจารย์จะโปรดญาติโยมทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เคยที่จะแบ่งชนชั้นวรรณะให้กับพุทธบริษัทของเราเลยพระสงฆ์ที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์แก่พุทธบริษัทคฤหัสถ์ญาติโยมโยมเข้าไปดูได้ในช่วงบ่ายของวันนี้สำหรับท่านที่ติดตามรับชมหลังคาของอาคารหลังคาวารีศรีวนาลัยพิมพ์จานแล้วก็มีคุณเราสืบสานรักษาแล้วก็ในป่าก็ยังมีโยมเยอะพระอาจารย์ใหญ่ก็คงจะเดินทุกคนมีความปลื้มปิติมีความยินดีกันนะโยมนะทุกเพศทุกวัยทุกฐานะมั่งมีร่ำรวยยากจนทุกคนอาจารย์จะเข้ามาโปรดทุกคนนะโยมโปรดทุกคนเลยใจนะพระอาจารย์พระครูดมก็จะนำรายเยอะก็คือการออมสัตว์ของเราด้วยกันเนี่ยพวกสื่อแมลงวันทำอยู่คือทำลายให้เกิดปล่อยเป็นปรากฏภาพสื่อก็ไปตามดมตามดอมตามตอมกันเต็มไปหมดแล้วเอาไปนำเสนอไปตีไข่ใส่สีกันสร้างความเสื่อมศรัทธาให้เกิดยิ่งขึ้นถามว่ามันคืออะไรคือการรักษาสืบสานพระพุทธศาสนาหรือการทำลายกันแน่อันนี้พูดให้คิดนะโยมพูดให้คิดไม่ได้มาชี้นำหรอกแต่มันเรื่องมันเป็นจริงนะเพื่อให้พวกเรามีสติมีปัญญากันเพิ่มขึ้นมั่งอย่าไปโง่ตามไอ้สื่อพวกนี้พวกนี้มันจะพาลงนรกอย่างเดียวขออภัยด้วยท่านผู้ชมอาตมาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามีการตีความนะฮะมากมายอะไรกันนะคนเราอยู่กันในสังคมเนี่ยอะไรควรไม่ควรมันควรจะรู้นะควรจะรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรสิ่งที่ควรนำเสนอสิ่งใดที่ไม่ควรนำเสนอนะอาตมาเคยพูดออกรายการวิทยุเสมอว่าถ้าพ่อแม่เข้าทำเลวสิ่งที่ไม่ดีเลยสังคมเขาไม่ยอมรับเนี่ยแล้วมีสื่อเอาไปเสนอพ่อแม่เขาออกสื่ออยู่ประจำบ่อยๆเนี่ยถามว่าไอ้ลูกคนนั้นมันจะอับอายขายขี้หน้าเขาไหมมันจะอยู่ในสังคมนี้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นได้เปล่ามันไม่นึกไงพวกสื่อเมืองไทยนะไม่เคยนึกหรอกว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยชาวพุทธในประเทศไทยเมืองไทยจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการนำเสนอข่าวที่ไม่ดีแบบนั้นของพระสงฆ์มันก็เหมือนกับพ่อแม่ของเขาแหละที่ถูกนำเสนอออกมาเนี่ยดูที่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมันรับการศึกษาเรียนรู้เดินอยู่ในเห็นไหมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะยูทูบอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงสื่อในเมืองทันเนี่ยพุทธเจ้าปราบอาบัตินะเขาได้ผู้ให้เขาได้เข้าใจนะไม่ใช่นิ่งเงียบกันไม่บอกไม่สอนไม่อะไรกันเลยแล้วลูกหลานเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหม
เหมือนกันที่ในเมืองไทยของเราอ่ะที่นำเสนอแต่สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่เสียหายของพระสงฆ์อยู่แล้วมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นเขาโดยเฉพาะสื่อเมืองไทยทำหาอะไรกันอยู่ขออภัยนะที่ใช้คำนิยมทำไมไม่มานำเสนอสิ่งอย่างเหล่านี้กันบ้างประเทศไทยมันถึงล้าหลังเขาทุกวันนี้แต่เพราะเรามีครูบาอาจารย์ด้วยนะครับขอขมาญาติโยมพวกเราด้วยอันนี้เป็นสไตล์เฉพาะนะเป็นสไตล์เฉพาะตัวของรายการคดีโลกคดีธรรมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมที่กระผมและอาตมาภาพเป็นพิธีกรอยู่นะฮะถ้าใครอยากติดตามรับฟังก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับตระเวนคนตระเวนธรรมก็ได้โดยเฉพาะคดีโลกคดีธรรมนี่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เกรงอกเกรงใจนะฮะมารอินพรหมที่ไหนทั้งนั้นหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อใครแม้แต่ตัวเราเองแต่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระศาสนานะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะร้องขออะไรจากใครทั้งนั้นแต่เราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษเราพาทำกันมานะบรรพบุรุษเราพาทำกันมาเนี่ยนะมีประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะไม่ใช่ไร้สาระไม่ใช่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมีอย่างเงี้ยเด็กๆอย่างเงี้ยมานั่งรออยู่นานมากๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บอกก็สอนว่าเออรอนะลูกนะแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ลูกหลานได้ฟังว่าคืออะไรลูกหลานก็เข้าใจเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีปัญญานะเดี๋ยวมีปัญญานะแต่เราขาดคำอธิบายให้เขาเท่านั้นเองอธิบายให้เขาเข้าใจสักหน่อยเขาก็เข้าใจแล้วนะฮะจนกระทั่งตลอดกิจกรรมใหญ่ๆดีๆที่ไหนก็ตามท่านจะนิมนต์ให้มาร่วมบุญร่วมอะไรกันคิดว่าบวชแล้วจะเสร็จไวเนี่ยโยมปัจจัยเนี่ยที่โยมใส่ขันใส่ขันกันมาเนี่ยโยมนี่แหละคือสิ่งที่รักษาสืบสารนะพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอย่ามองข้ามนะโยมอย่าไปเชื่อไอ้พวกผีพวกเปรตที่มันมาทำลายพวกเราหลวงตามหาบัวยังบิณฑบาตรับทองคำรับปัจจัยจากญาติโยมมาแล้วจนสามารถรักษาความเสถียรภาพของประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ทำโดยพลการนะโดยที่ไม่รู้อะไรนะโยมเราไม่ใช่ทำโดยไม่รู้อะไรนะเรารู้เราเข้าใจของรัฐโดยเฉพาะมาข้างใต้นะมุ่งนำเสนอแต่สิ่งเร็วๆต้องมาทำการยืนบาตรท่านพระอาจารย์สมภพชนเชื่อไหมว่าจริงไหมฮะบรรพบุรุษไทยเราเป็นคนยังไงอ่ะได้ทั้งนั้นแหละ